ให้เมฆเติบโตขึ้นในเกมเราจะให้มันรวมตัวกันในเกมเราก็จะมีแถบด้านขวาบอกว่าถึงขั้นไหนแล้วจากตอนแรกก็กองบนก่อนพอขึ้นมาหน่อยปุ๊บจะมีหลอดบอกเป็นเรียงต่อไปก็เป็นโจมตีที่ทำให้โอยยูเลียทำให้เป็นเม็ดฝนลงมากระตุ้นฟังเมฆฝนลงมาในเกมก็เล่นแทนมันจะมีฐานแทนก้อนเมฆแล้วก็โปรยสายที่มีลงฐานของนั้นเนี่ยเกมที่ทำและอื่นๆด้วยหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการประกวดต่างๆก็น่าจะทำงานด้านนี้แหละเพราะว่าเรียนมาด้านนี้โดยตรงเลยคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียก็อยากทำแบบเกมพวกให้ประโยชน์แก่สังคมออกมาเป็นต่างขอบคุณเลยสนใจโอเคคุณไม่ขอบ